ได้ยินเสมอนี่เธอใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลงเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนที่ในมุมนี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพร่างให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปมาสิ้นลมหายใจรักเธอนิรันดร์แย่แล้วเจ้าค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะใครที่อยู่บนเรือนางน้อยเนี่ยออกมาประเดี๋ยวนี้ไปเฮ้ยตายแล้วจะเทงได้ทีคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกพิษเสียงมาจากเรือนท่าค่ะคุณพิษเจ้าค่ะเปล่าไปด้วยเจ้าค่ะไปตามไปน้อยขอรับไปลากตัวอีน้อยกับอีบวกมาขอรับชายมานี่ชายพี่สาวครับบอกว่าเอ็งสองคนนะให้ใครลักลอบมาที่เรือนบอกมาเอ็งสองคนไม่ยอมบอกหรือตามไม่ทันครับพวกมันหนีไม่ได้ไอ้เพียรเอ็งไปเอาหวายมาส่วนเอ็งสองคนอีสองตัวนี้ลงไปที่ลานครับโยนไปสองคนไปไว้ตรงกลางลานนั่นแหละ
จะบอกหรือไม่บอกว่าเองนัดหมายให้ใครมาพบถึงเรือนข้าเห็นเองเอาผ้าผูกที่เสาเรือนเป็นที่หมายตาบอกมาว่าเองนัดใครมาพบอีน้อยเรือนนั้นมันเป็นเรือนของเองหาใช่เรือนของอีบัวไหมเพราะฉะนั้นคนที่ลักลอบเข้ามาพบก็ต้องมาพบเองเองบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะว่าเองนัดหมายให้ใครมาพบไอ้เพียรครับเคี่ยนอีบัวจนกว่าอีน้อยมันจะยอมพูดครับไม่นะเจ้าค่ะคุณพีชถ้างั้นเองก็บอกข้ามาว่าเองนัดหมายให้ใครมาพบไอ้เพียรครับเคี่ยนอีบัวให้สุดแรงจนกว่าอีน้อยมันจะยอมพูดนี่เราเกือบไม่รอดนะครับพี่สัตว์พี่เป็นห่วงสองคนนั้นเสียจริงชายเราสองคนนี้รอดก็จริงแต่สองคนนี้จะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้คุณจัดก็รับ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 ยกโทษให้กับผมนะครับกับผมผิดไปแล้วครับอะไรของเองคือกับผมคือกับผมนี่เองอย่าบอกนะไอ้ฝนมารับสารภาพกับพ่อหมดแล้วว่าเจ้าสองคนแอบลักลอบเข้าไปในบ้านท่านเจ้าคุณสมานกันคุณพี่เจ้าขาคุณพี่เจ้าขาคุณพี่เจ้าขาบ่าวยอมบอกแล้วเจ้าขาน้อยบ่าวยอมบอกแล้วเจ้าขาคุณพีทก็บอกว่าเอ็งนัดให้ใครลักลอบเข้ามาพบถึงเรือนน้อยบอกพ่อมาว่าเจ้าสองคนไปที่เรือนท่านเจ้าคุณสมานทำไมเอายืนบื้อบ่ายอยู่ได้เฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าคนนัดให้ผู้ชายเข้ามาสมสู่กันในเรือนข้าใช่ไหมบอกความจริงข้ามาเดี๋ยวนี้นะไอ้เพียรขอรับจะบอกไหม
เอ็งว่าอะไรนะคือพ่อของนางบัวเจ้าค่ะพ่อของนางบัวมาบอกว่าคงจะหาอัดมาไถ่ตัวนางบัวไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเห็นทีคงจะต้องให้นางบัวอยู่เป็นทาสที่นี่ไปจนวันตายเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อเองแค่เห็นผู้ชายสองคนที่มันวิ่งออกไปท่าทางจะปราดเปรียวแล้วก็ยังมีปืนด้วยพ่อของอีบัวมันจะมีปืนได้อย่างไรกันพ่อของนางบัวเล่าว่าพ่อของนางบัวไปยืมเขามาเจ้าค่ะพ่อนางบัวเล่าว่าตั้งแต่โดนโจรปล้นไปคราวนั้นจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนทีนึงก็ต้องไปขอยืมปืนชาวบ้านเพื่อมาป้องกันตัวเจ้าค่ะพ่อนางบัวบอกว่าคราวหน้าอาจจะไม่โชคดีมีชีวิตรอดออกมาเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อไอ้เพียนเพียนอีบัวจนกว่าอีน้อยมันจะพูดความจริงเจ้าชัดทำไมเจ้าใจเร็วด่วนได้อย่างนี้ฮะเจ้าทำเรื่องบัตรสีเช่นนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้คันพ่อจะพูดไปต่อหน้าเบาไพร่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเจ้าจะรักจะชอบแม่พิษก็ควรจะเดินตามตรอกออกตามประตูทำให้มันถูกต้องตามประเพณีสิร้อนใจนักก็มาบอกพ่อพ่อจะได้หาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอโดยด่วนแม่พิษน่ะเขาเป็นลูกผู้ล่ามากดีมีพ่อมีแม่ไม่ได้เกิดมาจากระบอกไม้ไผ่เจ้าทำอะไรทำไมไม่คิดถึงหน้าพ่อบ้างเลยเจ้าทำเช่นนี้รู้ไหมท่านเจ้าคุณสมานจะมาถอนงอพ่อเอาได้เจ้าชายก็อีกคนโตจนมีเมียแล้วแทนที่จะฉุดลั้งพี่ให้อยู่ในร่องในรอยกับช่วยกันทำตามผิดซะได้เอาละในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วพ่อต้องแก้ไขในเรื่องที่เจ้าก่อขึ้นให้เร็วที่สุดช้าๆนะบัวดีๆลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆจ้ะนั่งๆค่อยขอบใจนะพุ่งมากนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเราก็เป็นทาสเหมือนกันยังไงมันก็ต้องช่วยเหลือกันลูกเดี๋ยวเองก็ทำแผลให้บัวเขานะแล้วก็พักผ่อนนะลูกนะขอบใจนะจ๊ะนะพุ่งจ้ะพักผ่อนนะลูกดูแกแผลเก่ายังไม่ทันหายอ่ะได้แผลใหม่มาอีกเสียแล้วเฮ้ยกว่าพ่อเองจะมาไถ่ตัวเองเนี่ยเองจะมีชีวิตรอดปลอดภัยไปได้อีกกี่ครั้งวะตาน้อยข้าว่าคุณพิษเธอไม่เชื่อหรอกนะว่าคืนนี้คนที่มาหาข้าเป็นพ่อของข้าไม่เชื่อแต่ก็จะทำอย่างไรได้เล่าข้าขอก็ให้คุณฉากับคุณฉัตรอ่ะหนีรอดกลับเรือนไปได้แล้วก็ไม่ให้เองถูกเฆี่ยนไปมากกว่านี้ต่อให้ข้าจะต้องโกหกตกนรกมากกว่านี้ข้าก็ยอมน้อยเอ้ย
จเองมากจริงๆนะขอบใจข้ากลัวกลัวคราวหน้าพวกเราจะไม่รอดเหมือนคราวนี้น้อยที่คุณพิษสั่งให้นางน้อยนางบัวทำงานกลางแจ้ง3วันจะได้หลาบจำไม่กล้านัดแนะใครเข้ามาพบในเรือนอีกเบาว่ามันน้อยไปนะเจ้าคะแล้วเบาก็ยังไม่อยากเชื่อเลยนะเจ้าคะว่าในชดมันจะกล้าหาญบุกเรือนเราเข้ามาเพื่อพบลูกสาวมันขนาดนั้นนะเจ้าคะมันไม่ใช่ในชดหรอกอ้าวแล้วทำไมคุณพิษไม่สั่งให้เคี่ยนนางวัวต่อจนกว่ามันจะสารภาพล่ะเจ้าคะข้าดูหน้าทั้งสองคนนั้นข้าก็รู้ว่าต่อให้ตีมันให้ตายคาไว้มันก็จะไม่มีวันปริปากบอกความจริงว่าผู้ชายสองคนนั้นเป็นใครแล้วคุณพิชจะทำอย่างไรต่อจุ๊กคะจับตาดูมันไว้แล้วจับให้ได้คาหนังคาเขาว่ามันแอบลักลอบเล่นชู้กับใครจับให้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงข้าจะประจานมันทั้งคู่แบบนี้มันถึงจะสะใจกว่าฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปนี่ของใครหรือคุณฉัตรให้คนส่งของมาให้นะเจ้าค่ะบอกว่าอยากจะขอบคุณคุณพิษที่ส่งนางน้อยไปปรุงยารักษาโรคคนป่วยที่เรือนนวลเมื่อวานนี้เจ้าค่ะแล้วนี่คนของคุณฉัตรกลับไปหรือยังมิฉะนั้นข้าจะฝากสำรับข้าวหวานกลับให้คุณฉัตรด้วยกลับไปแล้วเจ้าค่ะเองมานี่เด้พรวนดินเรียบร้อยเลยตรงนี้ไงบ้างไอ้สนเหนื่อยครับไม่ใช่เรื่องของเรือนนั้นอยู่ดีทั้งสองคนทั้งแม่บัวและแม่น้อยนะขอรับเสียแต่ว่าถูกสั่งให้ไปทำงานกลางแจ้งนะขอรับแล้วเรื่องที่มีคนขึ้นเรือนทาสล่ะบ้านนั้นว่ายังไงบ้างอ๋อเห็นว่าเป็นพ่อของแม่บัวที่ออกมาเยี่ยมลูกยามวิกาลนะครับขอบใจเองมากขอรับรูปการออกเป็นแบบนี้ได้ยังไงน่าแปลกใจจริงจะออกมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรก็ช่างมันเถิดขอรับพี่ชัดแต่ว่าเวลานี้แม่บัวกับแม่น้อยก็อยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องถูกขังถูกเคี่ยนตีก็นับว่าบุญโขแล้วขอรับแต่บางทีกระผมคิดว่าพี่ชัดควรจะต้องตัดใจจากแม่บัวแล้วล่ะขอรับเพราะก็ผมมองไม่เห็นหนทางราบลื่นเลยไม่ใช่พี่จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากผู้หญิงที่พี่รักเป็นอันขาดโหพี่ชัดแล้วเรื่องคุณพิษล่ะขอรับเจ้าคุณพ่อต้องไม่ยอมปล่อยเรื่องเมื่อคืนให้ผ่านไปง่ายแน่ขอรับ
มีอะไรหรือครับคือก็ผมมีธุระสำคัญที่จะมาคุยกับท่านเจ้าคุณนะสิครับก็ผมร้อนใจจริงๆอยากจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยซะก่อนที่ข้าวสารจะกลายเป็นข้าวสุกไปเสียก่อนข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกก็เรื่องของพ่อฉัตรกับแม่พิษอย่างไรแล้วครับอ๋อก็เห็นชอบพอกันอยู่นี่ถ้าเช่นนั้นท่านเจ้าคุณคงจะไม่รังเกียจหากกระผมจะขอทาบทามแม่พิษให้กับพ่อฉัตรลูกชายคนโตของกระผมเอาไว้เสียคร่าวๆตรงนี้ก่อนแล้วกระผมจะนำผู้ใหญ่มาเจรจาสู่ขออย่างเป็นทางการอีกครั้งที่เรือนขอรับท่านเจ้าคุณกับผมยินดีจริงๆนะครับที่เราสองครอบครัวเนี่ยจะเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมยินดีจริงๆเฮ้ยแม่นี่มานี่มานี่นี่ไปตามให้พี่มาพบข้าด่วนเลยไปแล้วคุณพ่อให้บ่าวไปเรียกลูกมีอะไรให้ลูกรับใช้เหรอคะไม่มีธุระสำคัญอะไรหรอกแต่มีข่าวดีอะลูกข่าวดีอะไรเหรอคะอ้าวก็วันนี้ท่านเจ้าคุณโคสินเนี่ยมาทาบทามเจ้าให้กับพ่อชัดเนี่ยจริงเหรอคะก็จริงสิเรื่องแบบนี้จะพูดเล่นได้ยังไงลูกก็ถูกเคี้ยนนะจริงนี่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 พวกเองเนี่ยได้ข่าวกันหรือยังข่าวอะไรจันทภูมิอ้าวก็ข่าวคุณพิษเธอจะออกเรือไปกับลูกชายท่านเจ้าคุณโกศินน่ะสิไม่ล่ะข้าว่าแล้วว่าเรือนเราอ่ะจะต้องมีงานมงคลเร็วๆนี้แล้วก็มีจริงๆด้วย ดูท่าทางคุณฉัตรเธอเป็นคนเรียบร้อยไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนใจร้อนขนาดนี้ก็ความรักเองจ้ะนะเมื่อพบคนที่ถูกใจจะรอช้าอยู่ใยคุณพิษของเราก็งามพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติชายคนไหนก็อยากจะได้ไปเป็นแม่สีเรือนทั้งนั้นละจ้ะก็จริงอย่างที่เองว่าแหละนางด้วงจ้ะเอ้าเฮ้ยแล้วนี่นางน้อยกับนางบัวไม่มากินข้าวหรือไงนั่นสิข้าขอโทษนางบัวข้าไม่น่าพูดให้เองมีความหวังเลยข้าน่าจะรู้คนเราอ่ะลองได้ลงชื่อว่าเป็นทาสเขาแล้วอ่ะมันไม่มีวันมีความสุขสมใจได้หรอกเองไม่ผิดหรอกน้อยข้าผิดเองข้าผิดเองที่คิดว่าท่านอย่างข้าจะรักกับนายทหารได้ข้าควรจะตัดใจเสียตั้งแต่ที่มาเป็นทาสเขาข้าควรจะพยายามบัวอีกหน่อยอ่ะบ่าวก็คงจะไม่มีโอกาสมานอนเฝ้าคุณพิษที่หน้าเตียงอีกแล้วนะเจ้าคะ
้าก็ไม่คิดนะว่าคุณจัดจะใจร้อนขนาดนี้ก็แหมคุณพิษออกจะงามขนาดเนี้ยคุณฉัดจะไปอดใจไหวได้ยังไงล่ะเจ้าคะออกเรือนได้ไม่นานก็คงจะมีลูกหลานมาให้บ่าวเลี้ยงเยอะแยะไปหมดเลยล่ะเจ้าคะข้าเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องบางทีมันก็เหงาเหมือนกันข้าก็เลยคิดว่าข้าจะมีลูกกับคุณจัดหลายๆคนในบ้านมีเด็กเล็กๆวิ่งอยู่คงจะทำให้บรรยากาศคึกคักน่าดูนะนางด้วงจริงเจ้าค่ะต่อไปถ้าพ่อฉัดเขาเป็นฝั่งเป็นฝาไปกับแม่พิษเนี่ยนะข้าคงจะนอนตายตาหลับซะทีแล้วขอรับรถม้าอยู่ด้านนี้ขอรับท่านเจ้าคุณขอรับมีรับสั่งให้ท่านเจ้าคุณโกสินทร์เข้าเฝ้าขอรับรับสั่งให้กับผมเข้าเฝ้ามีเรื่องอะไรหรือขอรับเดี๋ยวก็รู้เองแล้วเสด็จแล้วเสด็จแล้วเรื่องในวาระที่ท่านเจ้าคุณโกสินทร์อยู่รับใช้แผ่นดินมานานถึง30ปีเรามีอะไรจะมอบให้กับเจ้าของสิ่งนี้น่าจะเหมาะกับพัสดีอย่างเจ้านะรวนทองคำใช่ลูกแปลกจริงทำไมถึงได้เอาของมีค่ามาทำเป็นโซ่ละชายเขาเรียกตัวนายแอนนาไม่ใช่โซ่นั่นแหละก็เขาเอาไว้ใช้กับนักโทษไม่ใช่เหรอก็เจ้าคุณพ่อท่านเป็นพัสดีนี่พัสดีคืออะไรพัสดีก็คือคนที่คอยควบคุมดูแลนักโทษนี่แหละแต่ใช้ทองคำมากขนาดนี้น่าจะราคาสูงอยู่ของพระราชทานตีเป็นราคาไม่ได้หรอกเห็นนะวันนี้พ่อมีแต่เรื่องน่าปลื้มใจจริงท่านได้รับพระราชทานตัวทองคำมาเป็นรางวัลทั้งกำลังจะได้ลูกสะใภ้เข้าบ้านพ่อมีความสุขจริงสะใภ้ใช่พ่อไปทาบถามแม่พิษจากเจ้าคุณสมานให้เจ้าแล้วเจ้าคุณพ่อได้เอ่ยปากทาบทามคุณพิษกับท่านเจ้าคุณสมานไปแล้วแบบนี้พี่สัตว์จะทำอย่างไรต่อไปล่ะขอรับชายก็รู้ว่าพี่ไม่ได้ชอบพ่อคุณพิษเ
จของพี่เป็นของแม่บัวคนเดียวเท่านั้นแต่ในเมื่อเจ้าคุณพ่อได้เอ่ยปากท้าทายคุณพิษไปแล้วและถ้าพี่ชัดไม่ยอมแต่งงานกับหล่อนมันก็เท่ากับเป็นการหักหน้าท่านเจ้าคุณสมัยไม่เหลือดีเลยนะขอรับทีนี้ล่ะบ้านเรากับบ้านโน้นก็คงต้องแตกหักไม่เผาผีกันละพี่ชัดโบราณขอห้าไว้ว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือนะขอรับกระผมว่าพี่ชัดค่อยๆคิดค่อยๆอ่านและแก้ไขปัญหานี้ให้รอบคอบก่อนจะดีกว่านะขอรับแต่พี่เกรงว่าถ้าแม่บัวรู้เรื่องนี้เข้าแม่บัวจะรู้สึกยังไงข้าเห็นเอง2คนเนี่ยไม่บินข้าวที่โรงครัวข้ากลัวเองจะหิวข้าวมาให้เอาวางไว้ตรงนั้นแหละอะไรวะอ่ะนี่แล้วเอง2คนไปอะไรวะทำไมไม่บินข้าวที่โรงครัวไม่สบายเหรอเออพวกข้าไม่ค่อยสบายอ่ะก็ทำงานการแจ้งมาทั้งวันนี่เฮ้ยนี่เอ็งจะไปไหนก็ไปเลยไปไอ้เพียรอย่ามายุ่งกับพวกข้าไอ้อะไรวะนี่ข้าหวังดีนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่เจอนะคุณฉัตรอีกเราสองคนทำเป็นเพียงทุกนี้ได้ยินเสมอนี่เธอใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลมเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนที่ในมุมนี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปอ้าวฉันอะไรนะเจ้าจะไม่แต่งงานกับแม่พิษขอรับเพราะกับผมไม่ได้รักใคร่ชอบพอกับคุณพิษขอรับเจ้าคุณพ่อเฮ้ยไม่ได้รักใคร่ชอบพอแล้วเจ้ารักรอบเข้าไปหาเขายังพิการทำไมนั่นคือเจ้าคุณพ่อเข้าใจผิดขอรับกับผมไม่ได้ไปหาคุณพิษถ้าไม่ได้หาคุณพิษหาใครก็เรือนนั้นเขามีลูกสาวอยู่แค่คนเดียวนี่กระผมไปหาแม่บัวขอรับแม่บัวใครคือแม่บัวทาสขัดดอกของเจ้าคุณสมานขอรับฮะทาสขัดดอกมีเจ้ารักใครชอบพออยู่กับทาสขัดดอกเหรอ
ิดอะไรขึ้นหรือชิชบุพังไม่มีอะไรหรอกก็คุณฉัตรอะสารภาพกับท่านเจ้าคุณว่าไปแอบชอบพอกับทาสขัดดอกเรือนท่านเจ้าคุณสมานฮะไหนเรามีกัน4คนแล้วท่านเจ้าคุณว่าอย่างไรบ้างเบาๆสิถ้าแกสู่รู้นักก็มานั่งฟังด้วยกันสิวะนี่ฉัตรเจ้าล้อพ่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ครับกระผมไม่ได้ล้อเล่นที่กระผมพูดคือความจริงครับเจ้าคุณพ่อแล้วเจ้าไปรู้จักกับท่าขัดดอกคนนั้นได้ยังไงกระผมได้รักใคร่ชอบพอกับแม่บัวเมื่อครั้งไปเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ทางหัวเมืองนะครับกระผมได้ช่วยแม่บัวและพ่อจากโจรจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้แม่บัวนี่แหละครับที่ช่วยรักษาจนอาการของเราแต่เมื่อมาพบกันอีกทีหล่อนก็กลายเป็นท่าขันดอกไปแล้วด้วยเหตุนี้กระผมจึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาที่เรือนนั้นเพื่อจะได้พบหล่อนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่พ่อกับท่านเจ้าคุณสมัยคงมองหน้ากันไม่ติดท่านเจ้าคุณรู้เรื่องนี้เขาจะมาได้ถอนหงอกพ่อเป็นไรเจ้าชัดไม่ได้นะพ่อทาบทามแม่เพชรให้กับเจ้าแล้วพ่อคืนคำเขาไม่ได้ยังไงเสียเจ้าต้องแต่งงานกับแม่พิษเท่านั้นแต่เจ้าคุณพ่อครับทำไมเจ้าคุณพ่อไม่คิดบ้างครับถ้ากระผมแต่งงานกับคุณพิษโดยไม่ได้รักใครชอบพอกันชีวิตของกระผมคงไม่มีความสุขเลยไปจนวันตายเจ้าคุณพ่อได้โปรดกรุณาเถอะขอรับได้โปรดเห็นใจผมบ้างขอรับไม่ได้บอกไว้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ขอรับไม่เป็นไรข้าจะรอฉันยินดีด้วยนะที่หล่อนจะได้ออกเรือนกับลูกชายคนโตของท่านเจ้าคุณโกสินเพราะประชัดน่ะอนาคตไกลอีกทั้งรูปยังงามและมีชาติตระกูลสมกับหล่อนทุกประการเห็นท่านเจ้าคุณสมานแจ้งมาว่าหล่อนอยากจะเรียนการเรือนเพิ่มเติมหรือใช่เจ้าค่ะจะเอาไว้ปรนนิบัติผัวละสิ ถ้าเช่นนั้นวันนี้ฉันจะให้หล่อนไปเรียนที่ห้องเครื่องนะวันนี้ฉันจะให้หล่อนหัดทำข้าวแช่แต่ก่อนอื่นหล่อนก็จะต้องรู้ซะก่อนว่าข้าวแช่เนี่ยชาวมอญเป็นเจ้าของต้นตำรับดั้งเดิมแล้วเราก็เอามาปรุงแต่งเพิ่มเติมให้เป็นตำรับไทยๆซึ่งกว่าจะทำเครื่องเคียงได้ครบทุกอย่างเนี่ยใช้เวลา3วันเชียวนะสำหรับใช้เป็นอาหารเพียงมื้อเดียวมื้อเดียวเองหรือเจ้าคะงั้นสิก็ข้าวเนี่ยนะเราจะต้องเอามาคัดเม็ดทีละเม็ดเพื่อเลือกเอาเฉพาะเม็ดที่สวยเท่านั้นข้าวหักเราก็ไม่ใช้แล้วเราก็ต้องทำน้ำดอกไม้สำหรับแช่ข้าวอย่างนี้ส่วนเครื่องเคียงหลายอย่างก็มีตั้งแต่ลูกกะปิหัวหอมยัดไส้พริกหยวกยัดไส้เนื้อทอดผัดหวานแล้วก็หัวไชโป้ผัดหวานเครื่องปรุงแต่ละอย่างทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ของชั้นเลิศปรุงทั้งนั้น แต่วันนี้นะฉันจะให้หล่อนลองทำ
หัวหอมยัดไส้ปลายยี่สกเป็นอย่างแรกซิก่อนนี่นะหัวหอมก่อนอื่นหล่อนจะต้องคว้าหัวหอมให้เป็นอย่างนี้เตรียมไว้ซะก่อนทำได้ไหมทำได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นหล่อนก็ทำไปนะประเดี๋ยวฉันจะกลับมาสอนวิธีปรุงไส้ปลายี่สกแล้วก็วิธียัดไส้หัวหอมให้แปลกดีนะนางด้วงเจ้าค่ะคนบางคนไม่มีโอกาสจะออกเรือนแต่ก็ยังอุตส่าห์มาร่ำมาเรียนการเรือนอย่างหน้าดำคร่ำเคร่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเอาไปปรนนิบัติใครจริงเจ้าค่ะนี่หล่อนพูดถึงใครฉันไม่ได้พูดถึงใครแต่ถ้าหากว่าหล่อนอยากจะกินปูนร้อนท้องรับเอาไว้เองฉันก็ไม่ว่านะนี่หล่อนว่าฉันกินปูนร้อนท้องหรือนี่ฉันจะบอกอะไรหล่อนให้นะหล่อนอย่าทะนงตัวไปนักเลยว่าหล่อนจะได้ออกเรือนตราบใดที่หล่อนยังไม่เห็นขบวนแห่ขันหมากแล้วก็หล่อนเนี่ยเพิ่งแน่ใจไปนักสิไม่เคยได้ยินคำว่าไม้ขันหมากหรอกหรือคนอย่างฉันไม่มีวันไม้ขันหมากแต่คนบางคนมีลางว่าจะเป็นสาวเถื่อหยุดนะแกจะเคลื่อนใส่นายข้าเหรอตั้งอยู่แน่นี้รอดีนะท่านเจ้าคุณมารอกับผมนานแล้วหรือครับครับนั่ง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 ท่านเจ้าคุณผมได้ข่าวเรื่องที่ท่านเจ้าคุณได้รับพระราชทานตัวทองคำแล้วอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งเห็นเขาบอกกันว่ามันงามแปลกตานักท่านเจ้าคุณเรื่องตัวทองคำขอยกไว้ก่อนเถอะครับก็ผมมีเรื่องสำคัญกว่านั้นมากจึงได้มาถึงเรือนวันนี้ไงครับเฮ้ยกระผมไม่อ้อมค้อมละเพราะร้อนใจเหลือเกินคือกระผมต้องการยกเลิกการทาบทามแม่พิษให้กับพ่อฉัตรลูกชายคนโตของกระผมนะขอรับอะไรนะมันเป็นความเข้าใจผิดของกระผมเองที่คิดว่าพ่อฉัตรมีใจรักใคร่ชอบพออยู่กับแม่พิษจึงได้ผีผลาญมาทาบทามแม่พิษไว้โดยที่ไม่รู้ว่าพ่อฉัตรเองก็มีใจรักใคร่ชอบพออยู่กับคนอื่นก่อนแล้วขอรับเจ้าคุณท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่คิดหรือว่าลูกสาวกับผมจะเสียหายขนาดไหนก็ผมรู้ท่านเจ้าคุณว่ามันเป็นเรื่องเสียหายจึงเร่งมาบอกท่านเจ้าคุณวันนี้ไงกระผมมีลูกสาวเขาคนเดียวอุตส่าห์ถนอมกล่อมเลี้ยงด้วยความเหนื่อยยากลิ้นไม่ให้ตายรายไม่ให้ตอมใครได้ไปเป็นแม่ศรีเรือนก็เป็นบุญนักแล้วแต่ที่ท่านเจ้าคุณกับลูกชายมาทำอย่างนี้กับลูกสาวกับผมได้ยังไงกับผมทำไม่ได้
แต่ว่ากลับไปก่อนท่านเจ้าคุณแต่ถ้าคิดจะกลับมาเหยียบเรือนนี่ท่านเจ้าคุณจะต้องมาพร้อมกระบวนขันบางมาสู่ขอแม่พิษลูกสาวกับผมทำไมอย่างนั้นเราสองบ้านชาตินี้อย่าเผาผีกันอีกเลยอะไรของเองทำไมต้องทำหน้าตาตื่นขนาดนี้ด้วยโอ้ยไม่ตื่นไหวหรอป้าเรื่องคอขาดบาดตายชัวนะเอ้าเองก็ว่ามาสิมัวแต่โยกย้อยอยู่ได้เรื่องที่ท่านเจ้าคุณโกศินมาทาบถามคุณพิษให้ลูกชายคนโตท่านนะจ้าเรื่องนี้ก็รู้กันทั่วทุกคนแล้วนี่นาก็จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้ยังไงที่มันคอขาดบาดตายเนี่ยก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณโกศินเนี่ยมายกเลิกการทาบทามคุณพิษน่ะสิฮะโอ้ตายฮะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคุณฉัตรเปลี่ยนใจได้ยังไงกันล่ะลูกท่านเจ้าคุณโกศินท่านบอกว่าคุณฉัตรเนี่ยไม่ได้มีใจให้คุณพิษตั้งแต่แรกเธอมีใจให้กับคนอื่นอยู่ก่อนแล้วตายจริงท่านเจ้าคุณโกศินเนี่ยท่านไม่รู้ก็เลยรีบมาทาบทามคุณพิษไว้ให้ก่อนพอได้กลับไปคุยกันเนี่ยท่านก็เลยรีบกลับมายกเลิกทาบทามนี่ไงล่ะโอ้โหตาย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 มีอย่างหรือมาทาบทามเอ่ยปากสู่ขอกันเมื่อวานนี้แค่ข้ามคืนเนี่ยมาบอกยกเลิกซะละโอ้ยทำให้คุณพิษเนี่ยเธอจะต้องเป็นไม้ขันหมากตั้งแต่ยังสาวๆตายตายตายแล้วนี่คุณพิษเธอจะว่ายังไงของเธอเนี่ยฮะโอ้ยไวลูกพิษพ่อมีเรื่องจะพูดด้วยเจ้าคุณพ่อฟังเรื่องของลูกก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ลูกไปเรียนทำข้าวแช่ที่ตำหนักหม่อมวิไลมาหม่อมชมว่าลูกฝีมือดีทีเดียวนะคะกว่าจะถึงวันที่ลูกจะออกเรือนกับคุณฉัตรวันนั้นลูกคงจะฝีมือดีขึ้นมากกว่านี้ลูกพิษฟังพ่อนะวันนี้ท่านเจ้าคุณโกศินมาหาพ่อเรื่องลูกกับพ่อชัดท่านเจ้าคุณมาบอกเลิกแต่งงานแล้วเหรอคะท่านเจ้าคุณโกศินมาขอยกเลิกกันสู่ขอเจ้าให้กับพ่อชัดเพราะพ่อฉัดไปรักใครชอบพอกับคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าอะไรนะคะนี่เจ้าคุณพ่อล้อผิดเล่นหรือเปล่าคะจริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผิดไม่เชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วท่านเจ้าคุณโกศินเพิ่งกลับไปก่อนลูกมาประเดี๋ยวเดียวแล้วเจ้าคุณพ่อตอบมาไปว่ายังไงคะพ่อก็ไม่ยอมสิเพราะพ่อมีลูกสาวคนเดียวจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเสียหายอย่างนี้ขึ้นกับลูกสาวผมจึงบอกเจ้าคุณโกศินไว้ว่าถ้าไม่ยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าอย่างที่ตกปากเอาไว้เราสองบ้านเป็นอันขาดกันThank you.
สมานว่าอย่างไรบ้างครับเจ้าคุณพ่อท่านเจ้าคุณสมานไม่ยอมประกาศตัดเป็นตัดตายกับครอบครัวเราหากไม่ยกขันหมากไปสู่ขอไม่ผิดตามที่ตกลงกันไว้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปดีครับก็ยังคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันนี่เป็นเพราะเจ้าทีเดียวที่ริอ่านบุกเรือนท่านเจ้าคุณสมานในยามวิกาลจนเกิดเรื่องร้อนใจอย่างนี้นี่ถ้าพ่อเป็นท่านเจ้าคุณสมานพ่อเองก็ไม่ยอมยกเลิกขันหมากง่ายๆเหมือนกันมันเป็นเรื่องเสียหายอย่างที่สุดรู้ไปถึงไหนอายเขาถึงที่นั่นถ้าต้องไม่ขันหมากอย่างนี้แล้วแม่พิษเองก็คงไม่มีหน้าไปพบใครได้อีกหรอกผมเสียใจกับเขาละแต่ของผมแต่งกับคุณพิษไม่ได้จริงๆเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วพ่อเสียผู้ใหญ่เพราะเจ้าจริงๆขอประทานโทษอีกครั้งขอรับเจ้าคุณพ่อเอาเธอขอเวลาให้พ่อคิดสักหน่อยว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดีแล้วทีนี้พี่สัตว์จะทำอย่างไรต่อไปล่ะครับฉันจะรู้นะว่าไอ้อีเรนน่ะคือคนที่คุณจัดไปรักใครชอบพอมันเป็นใครมันจะดีไปกว่าข้าได้ยังไงคุณพิษเจ้าขาบ่าวให้นางพุ่มมันต้มข้าวต้มร้อนๆแล้วก็ทอดปลาสลิดหน้าตาน่ากินชุดเจ้าค่ะของโปรดของคุณเพชรไงเจ้าค่ะข้ารู้ว่าไอ้อีเรือนน่ะมันบังอาจแย่งคุณฉัตรไปจากข้าเห็นทีข้ากับมันคงจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ต่อไปน้อยข้าเราเป็นห่วงคุณพิษจริงเอ็งจะไปห่วงเขาทำไมหรือก็รู้ๆกันอยู่คุณพิษเธอไม่ยอมปล่อยเรื่องคุณฉัตรไปง่ายๆแน่เรื่องราวมันออกจะใหญ่โตขนาดนี้เฮ้ยแต่เราเป็นทาสเขานะบัวจะไม่ทำอะไรได้ก็ไอ้ที่เราต้องมาทำงานกลางแจ้งจนหน้าจะมืดอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่เพราะเราเป็นทาสเขาหรอกหรือเอาเอ็งกินซะเดี๋ยวเอ็งทำงานหนักแล้วจะเป็นลมล้มไปนะนางน้อยข้ารู้นะว่าเอ็งโกรธข้าที่ข้าไปเคี่ยนนางบัวมันเองก็อย่าฝืนตัวเองแบบนี้เลยวะเดี๋ยวเองจะไม่ได้แก่ตายนะเว้ยกินเข้าไปอ้าวเฮ้ยข้าตายไปซะแต่เนิ่นๆมันก็ดีข้าจะได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสเสียทีเฮ้ยนี่นางน้อยข้าจะไปตักน้ำมาให้เองเนี่ยขอบใจข้าสักคำมีไหมวะเสียงแย่งนี้แล้วเจ้าคะมันอันตรายมากรู้ไหมถ้าไม่เสียงเราจะได้พบเจ้าหรือแต่ว่า
เราสองคนไม่ควรจะพบกันอีกนะเจ้าคะถ้าคุณพิษเธอรู้เข้าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆแค่นี้ที่เรือนก็จะลุกเป็นไฟแล้วนะเจ้าคะคุณฉัตรเจ้าคะกลับไปเสียเถอะเจ้าค่ะก่อนที่ใครจะมาเห็นเข้านะเจ้าคะนะเจ้าคะกลับไปเถอะนะเจ้าคะไม่บุญละคุณฉัตรแม่บัวแม่บัวเจ้าอย่าเดินหนีฉันอย่างนี้สิรู้ไหมว่าฉันยอมเสี่ยงอันตรายทุกอย่างเพียงเพื่อจะได้มาพบหน้าเจ้ายอมเสี่ยงแม้กระทั่งให้คนเดือนฉันกับคนเดือนนี้อาจจะต้องแตกหักกันเพราะฉันไม่อาจปลงใจแต่งงานคุณพิษเพราะฉันไม่ได้รักคุณพิษเขาเลยแล้วคุณฉัตรรักใครหรือเจ้าคะก็เจ้าไงไม่งั้นจะยอมเสียอันตรายถึงสองครั้งสองคราเพื่อมาหาเจ้าหรือนี่เจ้าทำงานออกแดดจนโดนแดดเผาหมดแล้วน่าสงสารเสียเหลือเกินนี่เรียกว่ากล่องดนตรีฉันได้มาจากประเทศรัสเซียเอาเก็บไว้นะคุณชัดให้เบาจริงๆหรือเจ้าคะเวลาที่เจ้าจะฟังให้ไขร้านตรงนี้แล้วก็เปิดฝากล่องออกเก็บรักษากล่องดนตรีนี้ไว้ให้ดีนะให้คิดเสียว่ามันคือตัวแทนของฉันที่จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเมื่อใดที่เจ้าเกิดทุกข์ใจก็ให้ไขฟังเสียงของดนตรีแล้วก็คิดเสียว่ามันคือเสียงของฉันที่คอยปลอบประโลมใจเจ้าให้เจ้าคลายทุกข์ใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลงเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนฉันยังคอยเฝ้าเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพร่าให้เราจากกันจากใจฉันได้อ้าวบัวเอ็งไปไหนมาแล้วเอ็งอะไปไหนมาข้าก็ไปทำงานอยู่ทางโน้นเจอไอ้เพียมันด้วยกว่าจะไล่มันไปได้นะข้าละอ่อนใจกับมัน
ชังน้ำหน้ามันว่าแต่เองเถอะเองไปไหนมาเองยังไม่ตอบข้าเลยดนตรีมาจากรัสเซียเองไปเอามาจากไหนคุณจัดให้ข้ามาแต่ยังไงอ่ะเองก็ระวังคุณพิษเธอให้ดีแล้วกันนะเพราะว่าถ้าคุณพิษเธอรู้เข้าอ่ะมีหวังอ่ะเองตายแน่ไม่ยอมแล้วไปนะนี่เองทำให้มันเรียบร้อยหน่อยได้ไหมกู้งานได้ทำงานให้มันขยันขันแข็งหน่อยข้าจะไปฟ้องคุณพิษบอกว่าพี่ดวงมาพี่ดวงทำไงเอากล่องดนตรีไปซ่อนต่อแล้วเป็นอะไรไปได้ล่ะมันก็ทำท่าเงื้อเงื้องะไปตามภาษามันนั่นแหละไปพี่ดวงไปที่เรือนข้ากันเดี๋ยวข้าจะเอายาทาแผลให้ไป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 ข้าไม่ไปข้าสงสัยว่าอีบัวมันซ่อนอะไรไว้มันถึงทำหน้าตาเลิกลักอย่างนั้นไหนบอกข้ามาสิเองซ่อนอะไรไว้เขาไม่ได้ซ่อนอะไรจริงๆค่ะพี่ดวงไม่ได้ซ่อนอะไรมานั่งทำอะไรตรงนี้ฟ้าอาจจะพร่างให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเท่านั้นจากใจฉันรักเธอตลอดไปมาสิ้นลมหายใจ